ดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านค่ะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะใบเตยก็มาทำคลิปพลิกอาการเช่นเคยนะคะในหัวข้อนี้นะคะพี่ๆค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเร็วๆนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ใบเตยก็มีไพ่ให้คุณเลือก3กองเช่นเคยนะคะจากฝั่งซ้ายมือเนาะ1 2 3นะคะ1 2 3ค่ะ1กอง1กลุ่มนะคะที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วเลือกมาเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงใดไม่ใช่สิการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันก็ใครที่สนใจอยากจะเรียนออนไลน์นะคะเรียนออนไลน์ในที่นี้ก็คือสอนอ่านไพ่นะคะเน้นอ่านไพ่เพื่อการบำบัดฮีลลิ่งนะคะก็จะมีคอร์สที่เป็นคอร์ส 3,999 บาทแล้วก็คอร์ส 1,999 บาทนะคะใครสนใจก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้นะคะใน LINE ก็จะมี LINE แอดมิน LINE ส่วนตัวของใบเตยหรือในเพจนะคะสามารถสอบถามได้เลยค่ะเริ่มสอนช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็สำหรับใครที่สนใจตะกรุดนะคะตะกรุดก็จะมีท้าวเวสสุวรรณพระแม่ลักษมีพระพิฆเนศนะคะแล้วก็มีปู่พญานาคมีพระแม่อุมาถ้าสนใจนะคะสอบถามได้เลยนะคะในไลน์ในเพจนะคะแอดมาสอบถามได้มีออกแบบตามวันเกิดแล้วก็มีรุ่นเฉพาะที่ไปเตยทำไว้นะคะไปเลือกดูรูปได้หน้าเพจนะคะว่าสนใจรุ่นไหนนะคะบางรุ่นไปเตยก็จะทำมาเป็นรอบๆนะคะก็สนใจก็สอบถามสั่งจองได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสอบถามได้นะคะในเพจในไลน์นะคะค่าครูไม่จำกัดนะคะถ้าเวลาตรงกันก็สอบถามหรือจองคิวเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้คิวโทรมีว่างวันที่20นะคะ3คิวเนาะสนใจก็สอบถามได้นะคะในไลน์ของแอดมินนะคะแล้วก็จะมีที่จุดกำยานนะคะโถจุดกำยานเนาะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรูปองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะแล้วก็สามารถจุดกำยานได้นะคะอันนี้คือมาประมาณ6ชิ้นนะคะก็สนใจสอบถามได้เลยนะคะเนี่ยจะวางกำยานได้นะคะตรงนี้นี่นะคะมันจะเป็นกำยานเหมือนกำยานน้ำตกกำยานควันที่มันแบบนะอันนี้ก็จะมาเป็นแบบนี้รุ่นนี้นะคะก็สอบถามได้นะคะสวยอ่ะเพื่อนๆต้องมีไว้ครอบครองแล้วก็จะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นโถธรรมดานะคะที่เป็นโถแบบสีฟ้าสีม่วงอะไรอย่างนี้ใบเตยเป็นคนชอบกลิ่นกำยานใบเตยก็จะแบบว่าสรรหามานะคะก็จะเป็นรุ่นนี้สีฟ้าแบบนี้มีสีฟ้าสีม่วงนะคะสอบถามได้นะคะประมาณนี้แล้วก็ใครที่สนใจตะกรุดนะคะแผ่นยันท้าวเวสสุวรรณนะคะก็สอบถามมาได้เลยตอนนี้ตะกรุดก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะสีเหลืองแบบนี้ท้าวเวสสุวรรณนะคะละมุนละมุนละมุนละไมนะคะสั่งจองได้เลยสีเขียวเป็นปู่พญานาคแบบนี้นะคะเส้นนี้น่าจะมีเส้นเดียวเหลือเส้นเดียวนะคะหินรุ่นนี้โทนสีนี้นะคะปู่พญานาคสีเขียวแล้วก็เขียวโทนนี้นะคะเขียวโทนนี้เป็นปู่พญานาคองค์สีดำนะคะพระแม่ลักษมีสีม่วงอันนี้เป็นโอมนะคะโอมแล้วก็เป็นพระแม่ลักษมีกรอบทองล้อมเพชรนะคะหินลาเวนเดอร์แล้วก็จะมีสีขาวแบบนี้
สวยๆนะคะท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ใครที่เก็บตังค์ไม่อยู่มือก็แนะนำหินรุ่นนี้นะคะเอาไปอุดรูรั่วทางการเงินค่ะอันนี้ก็เป็นตะกรุดท้าวเวสสุวรรณเช่นกันนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายต่อเลยนะคะสำหรับใครที่ได้กองไพ่แล้วก็จะมีไพ่สำรับใหม่มาเปิดอีกเช่นเคยนะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะกับหัวข้อในวันนี้นะคะใบเตยมาในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะขอบคุณพี่ๆที่สมัครสมาชิกในช่องนะคะขอบคุณที่ร่วมซัพพอร์ตสนับสนุนรายการใบเตยนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังคอมเมนต์ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยเราไปเริ่มกันเลยค่ะกองหนึ่งเราไปเช็คพลังงานเช็คเอเนอร์จีเราก่อนนะช่วงนี้เราเป็นยังไงบ้างจริงๆเราไพ่สำหรับนี้เปิดไปแล้วรอบนึงเคยใช้ไปแล้วรอบนึงเราก็กลับมาใช้อีกนะคะเพื่อเป็นการทำความคุ้นเคยกับไพ่จะได้แบบว่าคุ้นชินกับไพ่เมื่อเช้ามีโอกาสได้ไลฟ์นะคะไลฟ์สดใน YouTube ชาลีอ่อน Hello Fan 5ดาบเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องระแวดระวังระมัดระวังภัยเนาะ5ดาบเนี่ยเห็นไหมคะว่ารูปนี้มันจะมีพี่งูที่พันธนาการตัวเองไว้กับดาบเป็นสัญชาตญาณของเราอะที่จะต้องระแวดระวังภัยพยานอันตรายต่างๆปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะในชีวิตนะมันเป็นระยะที่เราจะต้องระมัดระวังตัวนะคะแล้วก็ต้องรอบคอบนะคะหรืออีกในยะหนึ่งก็คือคุณเองอาจจะต้องใช้ความพยายามความอดทนในชีวิตค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าชาริออตน่ะมันหมายถึงการต่อสู้นะคะการต่อสู้การใช้ความพยายามมุ่งมั่นกับสิ่งที่ทำนะคะในเรื่องต่างๆคือมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ราบเรียบมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้ไหลไปเรื่อยๆอ่ะมันเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าเหมือนเราเหนื่อยกับสิ่งที่เป็นอยู่ทำอยู่ก็ได้เนาะแต่ใบเตยว่าคุณมีสติเสียงใบเตยเบานิดนึงนะใบเตยว่าคุณมีสติเพราะว่าแฮลโลแฟนขึ้นมาคุณอาจจะกำลังพยายามข่มอารมณ์ข่มจิตข่มใจนะคะให้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่คิดอะไรที่มันไม่ดีนะคะก็มีการเทคแอคชั่นมีการดำเนินกิจกรรมกิจการต่างๆให้เป็นไปอย่างราบรื่นถึงมันจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาก็ตามไม่ได้มองว่าคุณเองมีสติสัมปชัญญะบางท่านอยู่ในราศีกรกฎหรือพฤษภนะคะหรือจะเป็นธาตุไฟก็ได้ธาตุลมก็ได้เป็นช่วงเวลาที่บางท่านอาจจะกำลังรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่ไม่สบายอยู่ก็ได้นะแฮงแมนขึ้นมานะคะคือมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะพี่บางท่านเนี่ยเข้ามาฟังเนี่ยมันอาจจะเป็นการหยุดชะงักการหยุดการพักผ่อนการที่บางท่านอาจจะมีการแอดมิดนะคะแอดมิดในที่นี้ก็คือไปรักษาตัวดูแลสุขภาพในช่วงนี้อาจจะไม่สบายหรือบางท่านเพิ่งหายจากอาการป่วยก็มีนะคะหรือบางท่านอาจจะคิดว่าช่วงนี้เรายังเทคแอคชั่นหรือยังทำอะไรมากไม่ได้คือใจของเรามันเป็นอัศวินถือไม้คือมันพร้อมที่จะโลดแล่นมันพร้อมที่จะดำเนินชีวิตไปแบบพร้อมก้าวกระโดดอะแต่สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์มันทำให้เราเหมือนกับคิดแล้วทำเลยไม่ได้มันจะต้องรอจังหวะรอเวลาโอกาสดีๆให้มันแบบ
้าเปิดกว่านี้มันถึงจะต้องทำอะไรได้ต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนการหยุดชะงักการหยุดนิ่งอยู่กับที่หรือบางท่านไม่สบายจริงๆต้องแอดมิดต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยช่วงนี้อาจจะมีการไปฉีดวัคซีนไปรับวัคซีนเพิ่มเติมเข็ม2เข็ม3ว่ากันไปนะคะหรือบางท่านก็ต้องไปเหมือนกักตัวนะคะอยู่กับที่อยู่กับบ้าน work from home หรือบางท่านเนี่ยก็อาจจะต้องไปเหมือนกับมันเป็นช่วงที่เราแบบยังทำอะไรตามใจตัวเองไม่ได้ต้องอดทนอะนะประมาณนั้นนะคะก็อาจจะมีเรื่องสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเห็นไหมสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเห็นไหมว่ามันเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมมันไม่ได้ไม่ว่าเราจะระมัดระวังแค่ไหนเราก็ยังได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นโรคระบาดโรคภัยไข้เจ็บสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจภาวะต่างๆที่มันกระทบมาโดยที่แบบเราก็เต็มที่เราก็แบบมีสตินะแต่ว่ามันก็ยังได้รับผลกระทบอยู่ต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะดูมันหยุดชะงักหยุดนิ่งอ่ะ10ดาบเนี่ยมันเป็น10ดาบที่มันเป็นคล้ายๆ8ดาบเพื่อนๆเห็นไหมคะอ่ะเราจะตีความตามหน้าไพ่เลยนะเนี่ยนะคะผู้หญิงคนนี้นอนอยู่ตรงนี้ดาบยังไม่ได้ทิ่มไปที่ร่างกายนะแต่จะสังเกตเห็นไหมว่าถ้าเขาขยับตัวเนี่ยแน่นอนว่าแขนขาหรือร่างกายของผู้หญิงคนนี้จะต้องได้รับบาดเจ็บอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นดาบที่มันปักล้อมที่มันยังไม่ได้ทิ่มเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการหยุดนิ่งหยุดชะงักอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งพลีผามนะคะเดี๋ยวรอจังหวะโอกาสดีๆมีสติที่มั่นคงแล้วค่อยดึงดาบขึ้นมานะดาบที่มันพันธนาการไว้มันเป็นเหมือน8ดาบอะสถานการณ์ที่หยุดชะงักหรือบางคนเนี่ยอาจจะโดนปิดกั้นโดนบล็อกนะคะเป็นสัญญาณนึงที่มันเป็นเหมือนกับการชะงักเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องของการที่มันไม่ได้ไปต่อมันไม่ได้พัฒนาต่อมันหยุดชะงักมันหยุดนิ่งไปมันเงียบไปหรือว่ามันยังหาปลายทางไม่เจอหาจุดกึ่งกลางไม่เจอก็ได้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของอีโก้ทิฐิและนะคะคงไว้ซึ่งความถูกต้องความงดงามความดีงามทำอะไรที่มันผิดจารีตประเพณีไม่ได้นะคะสังคมวัฒนธรรมหรืออะไรที่แบบมันเป็นข้อจำกัดมันทำให้ความสัมพันธ์มันต้องหยุดชะงักลงหรืออาจจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่หรือความแตกต่างกันก็ได้นะคะส่วนใครที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ในช่วงนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปประคับประคองสุขภาพไปเรื่อยๆนะคะธาตุดินเนาะพฤกษกมังกรกันแล้วก็มีเมถุนตุลกุมบางท่านก็ work from home ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ใช้ชีวิตของเราต่อไปมันไม่ได้สวยงามไปซะทุกเรื่องแต่ก็ใช่ว่าเราจะรับมือกับมันไม่ได้ทีนี้ถ้าเรากำลังเผชิญสภาวะนี้อยู่นะใจมันอยากโลดแล่นมันพร้อมโบยบินละแต่ว่าสถานการณ์มันยังโบยบินไม่ได้มันยังต้องรออยู่ใครที่เป็นแบบนี้อยู่นะหรือบางคนอกหักอยู่โดนเทเพิ่งจบความสัมพันธ์หรือมันเจอทางตันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีปัญหาเรื่องการเงินการงานลาออกจากงานอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราจะมาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้สัก1เดือนเนาะจะเป็นเรื่องอะไรไปดูกันดูห่อไพ่ของใบเตยน่ารักไหม น่ารักเนาะแบบว่าดูแบบดูสวยดูน่ารักอะนะได้มาใหม่อีกหนึ่งสำรับนะคะทีนี้เราไปดูกันจะตีความได้แตกฉานประการใด ชาวกองหนึ่งเขาก็จะมีคู่มือภาษาอังกฤษมาให้เราด้วยนะเนี่ยซึ่งถามว่าเราคล่องเรื่องภาษาไหมเราก็ยังไม่คล่องหรอกแต่ว่าเราก็ต้องศึกษาเราก็ต้องอ่านนะโอเคไหมเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะโอเคไปดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะที่จะเกิดขึ้นกับชาวกองหนึ่งจะเป็นเรื่องอะไรไปดูสิอ
การเปลี่ยนแปลงทั้งยิ่งใหญ่เด็กถือดาบอุ๊ยตายแล้วดาบออกมาอีกแล้วหนึ่งดาบโอ้หกไม้เจ้าค่ะหกไม้เจ้าค่ะ King of Pentacles แล้วก็มี Seven of Cups นะคะกดอย่างเดียวเลยโอเคนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคใดก็ตามณเวลานี้เรื่องการเงินการงานความรักความสัมพันธ์หรือสภาวะของสุขภาพเนี่ยคือปัญหาที่เราจะต้องเจอแต่เราแก้ไขมันได้เรารับมือกับมันได้ชัยชนะเป็นของคุณชัยชนะเป็นของคุณและชัยชนะเป็นของคุณคุณจะมีช้อยมีทางเลือกมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาตัวคุณเองจะสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้ด้วยไหวพริบปฏิภาณของคุณนะคะความฉลาดความรอบคอบความเยือกเย็นของคุณมันจะทำให้คุณบริหารจัดการชีวิตของคุณได้อย่างดีเยี่ยมนะคะอย่ากังวลใจไปเลยค่ะความรู้นะคะสติปัญญาของคุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้อย่างดีเยี่ยมคุณฉลาดนะคุณเป็นคนฉลาดมองการไกลประเมินสถานการณ์ได้แม่นยำเห็นไหมคะว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินน่ะคุณจะบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงทีมันอาจจะยังไม่อยู่ในขั้นที่เราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้แต่มันก็อยู่ในจุดที่เรามีเงินเข้ามาใช้มีเงินเข้ามาให้เราได้หมุนต้องว่าอย่างนี้นะคะโอเคค่ะเห็นไหมคะนกกระดาษแล้วก็เป็นเหมือนกับเด็กน้อยที่แบบหลับตานะคะเป็นเพจ of Pentacles นั่นคือสัญลักษณ์ของการเงินนะคะสุขภาพที่ดีขึ้นครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์เข้าใจกันซัพพอร์ตกันคือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินที่มาแบบปาฏิหาริย์ใส่ฟ้าฟาดมาแล้วรวยตุ้มตามในทีเดียวแต่มันเป็นสัญญาณที่บอกว่าเวลาที่เราเผชิญกับปัญหาอุปสรรคเราแก้ไขมันได้เราได้รับชัยชนะครอบครัวคนที่เรารักคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจเราคอยดูแลคอยเติมเต็มคอยเป็นเหมือนกับไฟที่แบบให้ความอบอุ่นกับเรานะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชาวกองหนึ่งจะประสบความสำเร็จในชีวิตแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สำหรับคุณก็คือความรู้ความสามารถที่มันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีในตัวคุณที่มันยังไม่ได้รับการดูแลรดน้ำพรวนดินหรือทำให้เติบโตสิ่งที่เป็นเมล็ดพันธุ์ดีๆในร่างกายในสมองในจิตวิญญาณในจิตใต้สำนึกของคุณจะถูกปลุกให้ตื่นและเติบโตขึ้นมาอีกครั้งโอ้โหมันอาจจะฟังดูแบบแล้วอะไรล่ะที่เป็นความรู้ความสามารถของเราเพื่อนๆลองไปนั่งทบทวนดูนะว่าเราทุกๆคนน่ะเป็นอัจฉริยะต้องว่าอย่างเงี้ยทุกๆคนเป็นอัจฉริยะไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งเราเจ๋งที่สุดเราก็เก่งที่สุดคนนึงแหละนะคะเพราะนั้นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือสิ่งที่คุณมีอยู่ที่มันเป็นเมล็ดพันธุ์ดีๆในร่างกายในจิตวิญญาณในจิตใต้สำนึกหรือมันอยู่ในตัวคุณอ่ะมันจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเติบโตอีกครั้งคุณจะได้รับการซัพพอร์ตจากคนที่คุณรักนะคะคุณจะประสบความสำเร็จนะประสบความสำเร็จแล้วก็เอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยค่อยๆดูไปไม่จำเป็นที่จะต้องรีบเราเลือกได้เราเลือกไปก่อนคุณเป็นสายโสดคุณต้องเลือกอ่ะเห็นไหมคะ7ถ้วยเนี่ยมีถ้วยในมือ2ใบแก้วเนาะแล้วก็มีแก้วที่เป็นงูแก้วที่เป็นเหมือนพืชเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีคุณต้องเลือกคุณยังไม่จำเป็นที่จะต้องตัดสินใจในตอนนี้หรอกนะเรื่องงานก็เหมือนกันนะคะค่อยๆดูค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจ
ไม่ต้องรีบร้อนนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณเองโอเคไหมคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ใบสรุปของเรากันว่าไพ่อยากจะบอกอยากจะแนะนำอะไรเราไหมไพ่สวยนะสวยเลยนะ1ดาบนะไม่ใช่10ดาบตอนแรกน่ะเราเป็น10ดาบนะแต่ตอนนี้เราเป็น1ดาบแล้วนะปัญหาและอุปสรรคจะคลี่คลายนะคะเห็นไหมคะเขาบอกว่าอะไรคะ Treat yourself to something beautiful today นะน่าจะอ่านถูกแหละ แต่สำเนียงเราไม่ไปเฟ้อนะคะเขาบอกให้เราให้รางวัลตัวเองเนาะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สวยงามสำหรับคุณเนี่ยท่องไว้วันนี้เป็นวันที่สวยงามสำหรับฉันวันนี้เป็นวันที่สวยงามขอบคุณขอบคุณขอบคุณให้รางวัลตัวเองค่ะอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆที่เรารู้สึกว่าเราได้รับแล้วเรามีกำลังใจนะซัพพอร์ตตัวเองเยอะๆนะคะก็ขอให้กองหนึ่งโชคดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกอง2ด้วยนะคะต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะหัวข้อในวันนี้กับหัวข้อการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราเป็นไพ่สำหรับใหม่นะชุดนี้ว้าว The Lover Emperor The Tower สระเออไม่เกี่ยวละสามเหรียญสระเออที่ไหนมีล่ะ7ถ้วยนะคะก็อาจจะมีประเด็นปัญหาอุปสรรคเข้ามาแหละนะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะเจอเรื่องช็อกๆแบบไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจเนาะกอง2บางท่านก็อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นอะไรหรอกแต่ว่าอาจจะเป็นอาการหัวร้อนของเราก็ได้บางทีเราใจร้อนเรามุทะลุดุดันโดยที่แบบบางทีก็เคยเป็นคนใจเย็นนะแต่พอโดนกระตุ้นบ่อยๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรอยู่ดีๆมันก็พร้อมลุยพร้อมแบบว่าตั้งดาบสู้อารมณ์ประมาณนั้นก็ได้เดี๋ยวขยายซิว่าทาวเวอร์คืออะไรคุณเจอเรื่องอะไรมาแต่คุณน่าจะรับมือได้แหละมันติดกับ Emperor เนาะซีเรียนบางคนก็เจอภาวะการเงินนะภาวะการเงินที่โอเคเราอยากเก็บเงินน่ะแต่ว่าเหตุไม่คาดฝันเข้ามามันก็เหมือนเราก็ต้องจ่ายออกไปทั้งๆที่เราอยากเก็บเงินน่ะเหมือนอยากจะเก็บเงินแต่ว่ารายจ่ายเยอะนะคะเป็นรายจ่ายที่จ่ายค่อนข้างเยอะแบบที่เราไม่ได้วางแผนล่วงหน้าก็ได้เนาะบางคนเนาะบางคนก็มีประเด็นเรื่องสุขภาพนะคะต้องเข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยเห็นไหมช่วงนี้แฮงแมนมานะคะบางท่าน work from home บางท่านทำงานที่บ้านบางท่านกักตัวบางท่านก็กำลังรักษาตัวอยู่ฮอสพิตอลนะคะรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกมันเป็นสถานการณ์ที่หยุดชะงักหยุดนิ่งยังทำอะไรมากไม่ได้ยังเทคแอคชั่นมากไม่ได้ยังทำอะไรตามใจไม่ได้หรือว่าเราวางแผนหลายอย่างเราวางแผนที่จะทำนั้นทำนี่แต่ว่าเหตุปัจจัยนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามามันทำให้เราเองเนี่ยเหมือนกับเทคแอคชั่นหรือทำอะไรมากไม่ได้มันต้องรอเวลานะคะต้องรอเวลาต้องรอสถานการณ์ให้มันดีขึ้นนะคะคือสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่ในช่วงนี้นั่นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอึดอัดนะอยากจะทำธุรกิจอยากจะทำอะไรมันก็ดูเชื่องช้าไปหมดเลยมันไม่ได้ดั่งใจเราเลยอารมณ์ประมาณนี้นะคะก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สำหรับคุณอยู่แล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องดีเรื่องไม่ดีมาก็ตามทุกๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมีเหตุมันมีผลบางท่านอยู่ในราศีเมษนะคะเมถุนธาตุน้ำธาตุดินนะคะพฤกษกมังกรกันเนาะเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรอยู่สถานการณ์ดีหรือไม่ดีที่มันเข้ามาที่มันเกิดขึ้นหรือไม่ว่าจะเป็น work from home คุณทำงานอยู่ที่บ้านหรือคุณจะต้องกักตัวหรือคุณจะต้อง
รักษาเนื้อรักษาตัวหรือเจอภาวะของการเงินที่ขาดมือหรือเจอสภาวะรายจ่ายที่มันไหลออกไปเยอะๆเนี่ยไม่ว่าสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นในรูปแบบใดในทิศทางใดก็ตามมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคือคุณเองเป็นคนที่มีความสามารถมีศักยภาพในการบริหารจัดการชีวิตนะคะเป็นคนที่รับมือกับเหตุการณ์แล้วก็สถานการณ์ต่างๆได้ค่อนข้างดีคือมีไหวพริบปฏิภาณมีกึ๋นพอสมควรนะเรื่องนี้บางคนถ้าเจอเนี่ยเขาอาจจะรับมือกับมันไม่ได้แต่ตัวคุณเองอะรับมือกับมันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคุณหาทางออกคุณมีทางออกอะเนี่ย7ถ้วยอ่ะคุณมีทางออกให้กับปัญหาเสมอไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่หรือปัญหาดีหรือไม่ดีอะไรก็ตามทุกครั้งที่คุณเจออ่ะคุณตั้งการ์ดแล้วคุณเหมือนกับพร้อมสู้กับมันน่ะสู้ยิบตาพูดได้เลยว่าสู้ยิบตาสู้ไม่ถอยเจ๋งมากอดทนเก่งมากสตรองมากเก่งมากนะคะมีอำนาจในตัวเองอ่ะคุณมีอำนาจในการคิดในการตัดสินใจถึงคุณจะไปกำหนดกฎเกณฑ์บางสิ่งบางอย่างไม่ได้แต่คุณพร้อมรับมือกับมันน่ะมันเจ๋งตรงเนี้ยดีมากเลยนะคะปรับตัวได้เก่งปรับตัวได้ไวไม่ว่าเหตุการณ์ที่เจอจะเป็นสภาวะอะไรอยู่ก็ตามคุณบริหารจัดการชีวิตได้อย่างลงตัวได้อย่างดีเยี่ยมเก่งมากจริงๆนะคะก็ช่วงนี้รายจ่ายเยอะบอกเลยว่ารายจ่ายเยอะรายรับอาจจะเข้ามาเยอะก็จริงแต่รายจ่ายก็เยอะทีนี้เราไปดูกันที่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน1เดือนก็คือเนี่ยไพ่ใบเตยไปไหนอ่ะไพ่ใบเตยกระโดดไปไหนแล้วก็ไม่รู้เห็นไหมล่ะก้มเก็บป้ายแป๊บนึงนะคะโอ้ยใบเตยติดพุงเอาใหม่มาเริ่มกันใหม่ตั้งจิตอธิษฐานใหม่สติสตางไปหมดแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับชาวกองสองไปดูกันเลยขอให้เป็นพลังงานดีๆเด้อกองสองเด้อดูสิ Three of One Queen of Sword Two of One Ten of One โอ้โหหนักอึ้งเลย Ten of Pentacles โอ้ยร้องไห้ไพ่เหรียญออกมาแล้วงานหนักทีเดียวนะคุณงานหนักเงินดีอ่ะไม่เป็นไรมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จริงๆคุณอาจจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นหนักแน่นมากขึ้นจริงจังกับชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วสถานการณ์ที่คุณเจออยู่ตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรก็ตามทุกครั้งที่คุณตั้งใจและคุณพยายามผลตอบแทนคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนไม่เงินก็งานแหละงานมาเงินก็มานะคะ10เหรียญ10ไม้10เต็ม10หนักอยู่นะเห็นไหมยังทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปเจ้าค่ะเรามันคนบ้างานอยู่แล้วนะคะไม่เป็นไรหรอกทำงานเราก็ได้ตังค์จะไปคิดอะไรมากเนาะอยู่ในที่ที่มันเหมาะกับเรานั่นแหละนะคะฮัลโหลฟันThe lover ไอ้ยะเสน่ห์แรงเด้อชาริออต Three of Pentacles เย้ไพ่เหรียญมาเยอะเลยอัศวินเหรียญด้วยกดเสียงกระดิ่งจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองละเอ้ยนะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่โอ้ยคุณพระคุณเจ้ามันเลิศตรงนี้แหละนะเอาให้ดูก่อนเอาให้เชยชมก่อนเอาให้เชยชมก่อนนะคะเห็นไหมคะว่า
ของเราเป็น10เหรียญเป็น3เหรียญแล้วก็เป็นอัศวินเหรียญด้วยความชาญฉลาดในการทำมาหากินของเรานะคะในเรื่องของการเงินการทองก็จะไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสายนะคะเราก็จะเปิดเงินนะคะโอ้ไม่ใช่เปิดประตูต้อนรับเงินทุกๆช่องทางเปิดประตูต้อนรับเงินนะคะทุกๆบัญชีทุกๆกระเป๋าที่เรามีขอบคุณ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 การเงินที่เข้ามาทุกช่องทางขอบคุณการเงินที่ไหลเข้าทุกบัญชีไหลเข้าทุกกระเป๋านะคะเห็นไหมคะโอ้โหก้มหน้าก้มตาทำมาหากินกันทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นโดดเด่นแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยบางท่านได้แต่งงานเด้อนะมีเกณฑ์ได้แต่งงานมีเกณฑ์ได้เป็นฝั่งเป็นฝาเป็นครอบเป็นครัวนะคะบางท่านเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่คุณจะมีเงินเก็บเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำนะคะโอ้โหไหลมาเทมาเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยมีสติเด้อไม่ได้ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายไม่ใช่ว่าเงินหาได้มากหาได้เยอะหาได้มากแล้วใช้เงินแบบขาดสติไม่ใช่จ้าของกองสองจะเป็นลักษณะของการที่เรามีสติสัมปชัญญะในการใช้เงินไม่ได้ใช้อย่างบ้าคลั่งนะจ๊ะใช้แล้วก็รู้จักเก็บจักออมรู้จักบริหารการเงินรู้จักว่าอ๋อใช้ตรงนี้ส่วนนี้นะเก็บตรงนี้ส่วนนี้นะส่วนนี้เอาไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัวนะคือคุณบริหารจัดการเรื่องการเงินได้อย่างดีเยี่ยมได้อย่างลงตัวหาเงินได้หลายทางกองสองเนี่ยหาเงินได้หลายทางรู้จักช่องทางการรับเงินว่ามีกี่ช่องทางคือเราอะรับมากกว่า1ช่องทางหรือตัวคุณเองช่วงนี้อาจจะมีการ take action มีการเดินทางด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะได้รถคันใหม่ได้บ้านหลังใหญ่นะคะ1หลังได้รถ1คันได้บ้านได้เงินเก็บในบัญชีหรืออาจจะมีเรื่องของการแต่งงานเข้าพิธีจดทะเบียนสมรสก็ได้ในบางท่านนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราขมักขม้นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวทำมาหากินด้วยความสุจริตใจก็ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียว energy คือดีมากแตกต่างกันอย่างลิบลับแตกต่างกันอย่างลิบลับเลยกับช่วงเช็คพลังงานเพราะฉะนั้นเราอาจจะรู้สึกเครียดแล้วก็กดดันอยู่แต่ถ้าเราให้ปัญหานั้นมันเป็นปัญหาที่แบบ number 1เป็นที่1สำหรับเราอ่ะคือจริงๆแล้วบางเรื่องเนี่ยถ้าเราไม่ให้ความสำคัญมันก็ไม่สำคัญถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นปัญหาบางอย่างเนี่ยเราอย่าไปให้ความสำคัญมากนักอาจจะฟังดูรู้สึกเอ๊ะยังไงไปเลยแต่ไปเลยว่าเราลองวางใจให้ถูกที่แล้วเราจะรู้สึกว่าอ๋อมันเรื่องแค่นี้เองนะเราไม่จำเป็นต้องเอาความรู้สึกดีๆของเราหรือเอาใจของเราไปให้ความสำคัญกับคนที่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าของเรามันไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นเราแคร์ตัวเองแคร์คนที่เรารักแคร์ครอบครัวของเราก็พอแค่เท่าที่จำเป็นเราไม่สามารถทำให้คนทุกคนบนโลกใบนี้มารักมาชอบมาชื่นชมกับเราได้เพราะฉะนั้นมันมีอยู่แล้วคนที่เรามองเราในด้านดีด้านไม่ดีพูดถึงเราในด้านที่ดีพูดถึงเราในด้านที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะมองเราหรือพูดถึงเราในลักษณะไหนก็ตามก็ให้เขารับผิดชอบสิ่งที่เขาคิดเขาพูดเองส่วนเรารับผิดชอบชีวิตของเราให้มีความสุขไม่จำเป็นต้องไปให้ค่าให้ความสำคัญกับคนที่เขาคิดร้ายกับเราเพราะฉะนั้นเราวางใจให้ถูกที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันโคตรดีอ่ะมันโคตรมีความสุขเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะควบคุมได้ก็คือใจของเรานะคะวันนี้ก็คือ energy คุณดีนะไม่ว่าคุณจะเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคใดอยู่ก็ตามหลังจากเหตุการณ์นั้นจบลงมันจะทำให้คุณได้คิดใหม่อีกครั้งว่าชีวิตของคุณนั้นสำคัญแค่ไหนชีวิตของคุณนั้นสำคัญแค่ไหนพ่อแม่ลูกบุตรบริวารหรือคนที่คุณรักนั้นสำคัญต่อคุณแค่ไหนคุณจะรู้สึกยิ่งใหญ่มากๆกับตัวเองอำนาจบารมีคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของฉันจะโฟกัสสิ่งไหนจะต้องมองไปยังจุดไหนคุณจะรู้เป้าหมายในชีวิตของคุณมากขึ้นแล้วคุณจะทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งที่คุณรักและมันจะทำให้คุณเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบจาก3เหรียญจากอัศวินเหรียญเป็น10เหรียญมันไม่ใช่เหตุบังเอิญที่เราจะหยิบได้10เหรียญทุกครั้งทุกใบนะคุณเพราะฉะนั้นวันนี้คุณตั้งใจคุณเต็มที่กับมันก็เกิดความคุ้มค่าคุ้มราคากับคุณเราไม่สามารถที่จะเหมือนกับเวลาที่เราไปขอพรอะสมมุติเราไปขอพรส่วนใหญ่อะเราก็ขอให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอเงินของานขอคนรักอะไรอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่ได้มีต้นทุนที่มากมายขนาดนั้นที่เขาจะมาซัพพอร์ตมาดูแลเราได้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะช่วยเราได้เท่ากำลังบุญเสบียงบุญของเราเพราะฉะนั้นบุญต่อบุญเงินต่อเงินถึงเราจะไม่ได้มีมากมายแต่ก็ใช่ว่าเราจะทำไม่ได้เราสามารถสร้างเสบียงบุญสร้างบุญของเราได้ในทุกๆวัน
เราไม่ได้มีมากมายแต่เราทำได้นะคะแล้วพลังอันบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่ของเราอ่ะมันจะสร้างบารมีสร้างบุญให้เราทุกครั้งที่เราไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปที่ไหนก็ตามเราจะรู้สึกมีความมั่นใจอ่ะนะคะได้เบิกบุญในส่วนนั้นมาใช้ด้วยเพราะฉะนั้นสร้างสะสมไปเรื่อยๆแล้ววิบากกรรมหรือปัญหาอุปสรรคอ่ะมันถึงมันจะเกิดขึ้นก็ตามมันจะเกิดขึ้นกับเราแค่ชั่วคราวเราจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองว่าอ๋อเหตุการณ์ที่เราเจออยู่สิ่งที่เราเจออยู่เรารับมือกับมันได้นะไม่ว่ามันจะเกิดในทางดีหรือไม่ดีก็ตามคุณรับมือกับมันได้คุณแก้ไขมันได้คุณจะไม่ได้จมปลักอยู่กับปัญหานั้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ค่ากับสิ่งที่มันเป็นปัญหาหรือคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าของเราให้คุณค่ากับตัวเองนะคะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำให้เต็มที่บางอย่างมันอยู่เหนือการควบคุมของเราเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเทคแคร์หรือให้ความสำคัญกับทุกๆคนที่เขาไม่ได้ใส่ใจเราขนาดนั้นเขาไม่ได้ให้คุณค่าเราต้องว่าอย่างเงี้ยอยู่ทุกที่เราจะรู้สึกว่าเรามีค่าเราจะรู้สึกว่าอ๋อชีวิตมันก็แค่นี้แหละมันไม่ได้มีอะไรที่โอเคทีนี้เราก็จะเหมือนกับสามารถบริหารจัดการการเงินของเราได้ลงตัวมากขึ้นนะคะแต่เรื่องของภาระงานเนี่ยบอกเลยว่าหนักมากนะคะมีงานเข้ามาหลายทางบางท่านทำธุรกิจส่วนตัวบางท่านทำงานประจำทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำหลายจ็อบต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีงานประจำที่ภาระงานค่อนข้างเยอะก็สู้ๆนะคะไปแต่ให้กำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนทุกๆวันนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตคิดเงินได้เงินคิดงานได้งานคิดทองได้ทองนะคะหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกๆประการนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูใบสรุปของเรากันกองสองออกมาค่อนข้างดีค่ะหนักอยู่แต่ว่าก็ถือว่าดีนะคะหนักอยู่แต่ว่าดีเห็นไหมคะyou are pearl magic นะคะพูดถึงเรื่องของเวทมนต์หรือเปล่าเนี่ยชีวิตของเราบางทีมันก็เหมือนกับเราสามารถเสกหรือว่าสร้างนะคะโลกของเราได้นะคะเวทมนต์ของเราโลกของเรานะคะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้ในทุกๆวันนะคะใบเตยก็อวยพรนะคะให้ทุกๆท่านนะคะประสบความสำเร็จโชคดีมีสุขมีเงินมีทองไหลเข้ามาไม่ขาดสายคิดเงินได้เงินคิดงานได้งานคิดทองได้ทองหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกๆประการทั้งทางโลกทั้งทางธรรมนะคะประสบความสำเร็จทุกๆด้านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกอง3ด้วยนะคะต้อนรับทุกๆท่านค่ะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกับใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะวันนี้ใบเตยมาในหัวข้อนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะชาวกอง3Energy กอง3เป็นยังไงควีนถือไม้อุ้ยกอง3เลิศเด้อนี่10เหรียญ9เหรียญรวยจังรวยจังตังมาแต่ก็เหนื่อยนะคะไปแล้วนะคะจำศีลแล้วเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงช่วงนี้นะคะซุ่มรวยเงียบๆไปเลยนะกอง3นะบางท่านอยู่ในราศีกันนะคะพฤษภมังกรกันแล้วก็มีธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็จะเป็นเมษสิงธนูเนาะเมษสิงธนู Two of Wands เด็กถือถ้วย3ถ้วย1เหรียญโอ้โหกอง3ดีอ่ะคุยเอ้ย The Empress นะคะ Empressโอ้โหดีเลยนะคะกอง3ดีเลยนะคะอยากจะบอกว่ามีเรื่องของเงินน่ะมาเยอะมากเลยบางท่านมีข่าวดีเรื่องการเงินนะคะมีโชคมีลาภหรือว่ากำลังเหมือนเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องการเงินนะคิดอ่านอะไรเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะแล้วก็มีในเรื่องของงานมีในเรื่องของการเฉลิมฉลองเนาะแล้วก็มีในเรื่องของ
ความนิ่งนะคะอุปสรรคก็มีนะแต่ว่าอยู่ในจุดที่คุณน่าจะสู้อยู่คุณน่าจะสู้อยู่คุณอาจจะรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะเหนื่อยอยู่บางช่วงแต่ว่ามันเป็นความเหนื่อยที่คุณเห็นจุดหมายปลายทางนะกอง3จะเป็นในลักษณะนี้นะคะคุณก็อยู่ดีมีสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่คุณก็แก้ไขคุณก็รับมือกับมันได้ต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะเรื่องการงานการเงินโอเคเลยเรื่องการเรียนเรื่องการศึกษาหรือเรื่องชีวิตในด้านใดๆเนี่ยใบเตยมองว่าค่อนข้างดีค่อนข้างราบรื่นค่อนข้างลงตัวนะคะมีเงินมีทองมีกินมีใช้มีไหลเข้ามาเรื่อยๆเรื่องการเงินนะคะแล้วก็ธุรกิจกำลังจะเติบโตหรืออาจจะเป็นความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นกับคุณทั้งเรื่องของงานประจำหรือเป็นงานเสริมก็ได้ต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นใบเตยมองเห็นภาพรวมแล้วถือว่าดีนะคะดีเลยล่ะนะคะอุปสรรคมีบ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายถึงขั้นวิกฤตต้องว่าอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมีโชคมีลาภก็ได้นะเปิดมาเจอกอง3เลือกกอง3น่ะมีโชคมีลาภหรือมีเงินพิเศษมีอะไรดีๆอ่ะที่มันกำลังจะเข้ามามีโอกาสก็ได้บางคนวางแผนเรื่องการตั้งครรภ์ก็มีเกณฑ์ที่จะตั้งครรภ์แต่เรื่องการงานเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยนิดนึงนะมันไม่ได้ง่ายไม่ได้ชิลต้องว่าอย่างเงี้ยหนักเอาการอยู่แล้วก็มีเรื่องของแสงสว่างมีเรื่องของความนิ่งนะคะมีเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็เหมือนกับบางคนก็อาจจะสนใจในศาสตร์ของการศึกษาการเรียนออนไลน์นะคะศึกษาในศาสตร์ของไพ่ยิปซีโหราศาสตร์ดวงดาวต่างๆมากมายนะคะที่คุณให้ความสนใจก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีที่มันสามารถต่อยอดสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับคุณได้นะคะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้หยิบจับเงินน่ะหลายหลักทีเดียวนะคะก็เขียนเอาเนาะเบิกเสบียงบุญเบิกทรัพย์นะคะที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนาะถือว่าดีกอง3ไม่ได้จะไม่ได้อ่านเยอะนะเพราะว่าไพ่มันดีมากเลยอะดีกว่า1กับ2เยอะเลยนะคะในเรื่องของพลังงานนะมันเป็นพลังงานที่เราดูนิ่งเราดูแบบไม่ไหวไม่วูบไหวอ่ะเออนะ1กับ2เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่จะต้องฮีลจิตฮีลใจอยู่ส่วนกอง3เนี่ยอยู่ในจุดที่นิ่งอยู่พอสมควรนะคะหนึ่งไม้เด็กถือเหรียญเอ้ยไม่ใช่เด็กถือเหรียญอัศวินเหรียญ นะแล้วก็6ไม้นะคะโอ้โหการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคุณเห็นไหมคะทำไมไพ่ดีจังเลยเนี่ย10เหรียญนะ10เหรียญมาตั้ง2รอบเนี่ย3เหรียญนะคะเบิกทรัพย์นะคะยินดีรับเงินทุกช่องทางยินดีรับทุกสกุลเงินขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนะคะอย่าลืมนะสิ่งดีๆได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วตั้งแต่วันนี้ตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเข้ามาฟังเวลาไหนตอนไหนก็ตามคุณจะมีโอกาสเรื่องการงานมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จอาจจะใช้เวลาสักพักใหญ่ๆแต่คุณจะประสบความสำเร็จเรื่องการงานการสอบบรรจุได้การที่เราไปสอบแข่งขันได้การที่เราได้ทุนการศึกษาหรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีโครงการใหม่ๆมีงานใหม่ๆเข้ามาเรื่องการเงินนะคะมีเกณฑ์ที่เราจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินมีเรื่องเงินเรื่องทองนะคะมีเรื่องการได้หยิบจับเงินหลายหลักนะคะหรือธุรกิจการงานกำลังเจริญเติบโตเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องการเงินนะคะโอ้โหดีมากเลยนะเดี๋ยวเอ็มเพลเลอร์บางคนได้เดินทางไปต่างประเทศได้เดินทางไปศึกษาดูงานนะคะหรืออาจจะได้เดินทางไปศึกษาต่อจริงๆนะคะแล้วก็อยากให้ความรู้สึกในอดีตนะคะที่มันเป็นปมเป็นปัญหาในใจในอดีตเนี่ยมาทำให้เรารู้สึกไม่ดีมาทำให้เรารู้สึกอึดอัดนะเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าเราจริงจังเราตั้งใจแน่นอนว่าเราจะต้องได้รับความสำเร็จอย่างแน่นอนใช้ชีวิตให้สนุกสนานให้สดใสให้มีความสุขนะคะเติมเต็มตัวเองในเรื่องของความสุขความสดใสร่าเริงด้วยคุณอาจจะคล่ำเคร่งกับการทำงานหนักมากเกินไปแต่สิ่งนึงที่ไปเจอเห็นที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สำหรับคุณก็คือเรื่องการเงินนะคะเรื่องเงินทองเรื่องโอกาสใหม่ๆเรื่องความสำเร็จเรื่องการเดินทางเรื่องการที่เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีการคิดในรูปแบบใหม่ๆมีการบริหารจัดการชีวิตใหม่ๆนะคะในรูปแบบที่เรารู้สึกว่าคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นเติบโตขึ้นมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นแล้วทำอะไรมันก็มีเกณฑ์ที่มันจะสำเร็จมากขึ้นก็อวยพรให้เพื่อนๆกอง3โชคดีนะคะมีอะไรมากมายที่คุณจะต้องไปสะสางไปคลี่คลายไปทำไอความตั้งใจของเรามันไม่ได้ไร้ค่าไม่ได้ไร้ราคาไม่ได้ไร้ความหมายมันเป็นพลังอำนาจที่มันจะก่อร่างสร้างตัวให้คุณมีเงินมีทองมีกินมีใช้อย่างบริบูรณ์พูนสุขก็ขอให้ชาวกอง3โชคดีวันนี้กอง3ใบเตยจะไม่ได้ไปอ่านไปแปลอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าไพ่ค่อนไปทางบวกมันก็อาจจะมีบ้างที่เรารู้สึกว่าเราเครียดเราหนักใจเรากดดันนะคะภาระหน้าที่เราเยอะมันหนักอึ้งแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตหมายมั่นปั้นมือและตั้งใจไว้เลยว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนทีนี้เราไปดูใบสรุปของเรากันนี่เลย
เขาบอกว่าอะไรคะการที่เราจะต้องขอความช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราดูอ่อนแอนะบางครั้งถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวเราต้องการความช่วยเหลือก็ให้เราขอความช่วยเหลือออกไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลใจอย่าไปคิดมากว่าการที่เราจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมันทำให้เราดูอ่อนแอเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยถ้าเราไม่เข้าใจเราก็แค่ถามนะคะถามหรือไม่ก็ขอความช่วยเหลือให้เขาช่วยเราแค่นั้นเองนะคะอย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลนะคะขอให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆมิติเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ